หรือซีวิไลหรือเอาตัวเลขเศรษฐกิจโตๆหรือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความสุขตามที่เขาต้องการแน่นอนครับต้องถามครับครับขอบคุณครับคุณวิภูแถลงครับครับผมเอาสั้นๆเวลาจำกัดนะครับไม่สามารถลงรายละเอียดได้นโยบายของพรรคเพื่อไทยชัดเจนครับต้องพัฒนาศักยภาพพื้นฐานเรื่องแรกก่อนเลยด้านคมนาคมครับด้วยถนน4เลนเลียบทะเลอันดามันนั่นประการที่1เลยครับประการที่2ก็คือสะพานเชื่อมเรียกว่าสะพานเศรษฐกิจเชื่อม2ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยครับแล้วก็เรื่องที่3ที่สำคัญมากเหมือนกันครับนั่นก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้ง2ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกคุณวิภูแถลงภาคประชาชนเขากำลังตั้งคำถามกับโครงการเหล่านี้ครับนี่โครงการเหล่านี้ครับคือจะทำเหรอฮะจะทำครับอ้าวก็เป็นเรื่องสิครับเชิญฮะท่านครับอย่างนี้ครับรายการเวลาสั้นกระชับสั้นๆครับผมถามทีละพักแผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยเพื่อไทยก็เป็นต้นคิดประชาธิปัตย์ก็ทำเฉยสั้นๆก็คือว่าวันนี้สมัชชาสุขภาพงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเขาต้องการ3อย่างกับคนใต้1ต้องการเกษตรที่ยั่งยืน2ต้องการการท่องเที่ยว3ถ้าจะมีอุตสาหกรรมขอเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดครับไม่ใช่มาตรพุทธ2ฉะนั้นผมอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยตอบสั้นๆพอครับว่าวันนี้คนใต้ไม่ต้องการแผนพัฒนาภาคใต้ที่ทำลายคนใต้ถามสั้นๆทั้ง4พรรคว่าจะเลิกหรือไม่เลิกสั้นๆครับตบมือก่อนครับผมไล่ทีละพรรคเอาใหม่คุณวิภูแถลงคิดใหม่ทำใหม่จะตอบใหม่ไหมฮะคือผมตอบไปเมื่อกี้ก็ชัดเจนนะครับเรื่องที่จะทำให้เป็นมาตรพุทธ2เป็นไปไม่ได้เพราะเราจะชูธงเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยวครับเพราะศักยภาพของภาคใต้เนี่ยเป็นศักยภาพการท่องเที่ยวที่นำเงินเข้าประเทศจำนวนมหาศาลฉะนั้นเราต้องสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ให้แข็งแรงประชาชนคือนายของเราเราฟังเสียงประชาชนเสมอไม่ต้องขัดขันครับเรารู้สำนึกว่าเรามาจากประชาชนเมื่อประชาชนต้องการอย่างไรเราเอาอย่างนั้นครับครับคุณอารีเพนเชิญครับครับอันที่จริงแล้วนะครับโครงการเมกะโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆนั้นในรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนะฮะว่าจะทำอะไรที่ไหนนั้นต้องมีการทำประชาพิจารณ์นะซึ่งถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญให้สิทธิกับคนที่ได้รับผลกระทบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนของถ้าหากว่าพรรคผมเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะทำให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทีนี้ตามที่ท่านที่ยืนมาพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยนะเพราะผมมองอย่างนี้ว่าภาคใต้เรานี่ถ้าท่านดูตั้งแต่แหลมมลายูตั้งแต่ชุมพรลงมานี่นะมันไม่เอายาวครับเขาบอกไม่เอายาวเวลาหมดขอโทษทีขอไปพี่หมอเลยครับว่าสภาพพื้นที่ก่อนว่ามีทะเลมีภูเขามีธรรมชาติสวยงามทำไมเราต้องเอาโครงการใหญ่ๆมาทำลายคือเอาหรือไม่เอาฮะไม่เอาใช่ไหมผมไม่เอาฮะผมเอาตามวิถีชีวิตอิสลามฮะครับขอบคุณครับคุณหมอเชิญครับขอโทษทีครับเวลาใกล้หมดครับของผมครับจริงๆคำตอบเมื่อกี้มันชัดเจนอยู่แล้วผมกำลังจะให้พรรคใหญ่ที่กำลังมีโครงการเหล่านี้ทบทวนนั่นก็คือผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับจึงให้ทบทวนครับครับโอเคครับขอบคุณครับคุณประวินทร์อมัยเชิญครับค่ะก็มาถึงอีกประเด็นใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะถามถึงนโยบายในการแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมสำหรับคนในพื้นที่นะคะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอเรื่องของเขตปกครองรูปแบบพิเศษแต่ว่ามีข้อเสนอมาอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบก็ยังไม่ได้ถูกพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะSalam sejahtera, salam bahagia pada semua sedang mengikuti รายการวิทยุทางสถานี FM 102.5 จังหวัดยะลาเป็นช่องทางที่คนพื้นที่ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการปกครองรูปแบบพิเศษกันอย่างเปิดเผยหลังการพูดถึงเรื่องนี้เคยเป็นเหมือนเรื่องต้องห้ามของคนชายแดนใต้ร้านกาแฟยีแมนในตัวเมืองยะลาซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่ก็กำลังให้ความสนใจกับโครงสร้างการปกครองรูปแบบพิเศษหลังหลายพรรคการเมืองใช้เป็นนโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงการปกครองรูปแบบพิเศษกลายเป็นกระแสในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเข้มข้นหลังมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนที่นี่มากว่า50ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาจนได้บทสรุปเป็นโครงสร้างการปกครองปัตตานีมหานครที่ภาคประชาชนพร้อมรวบรวมรายชื่อ 10,000 คนเสนอเป็นร่างกฎหมายให้รัฐสภาได้พิจารณาหลังการเลือกตั้ง
ไม่เพียงการปรับโครงสร้างการปกครองที่คน3จังหวัดชายแดนใต้เสนอเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาความไม่สงบกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สามารถอำนวยความเป็นธรรมได้จริงโดยเฉพาะในคดีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นจำเลยไม่ว่าคดีกราดยิงมัสยิดกรือเซะและไอปาแยเหตุการณ์ตากใบและคดีอิหม่ามยะผากาเซงก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ถูกเรียกร้องให้มีการคลี่คลายความจริงในกระบวนการยุติธรรมปฏิบัติการปล้นปืนของกลุ่มคนร้ายครั้งนี้ตั้งแต่ปี2547มีคดีความมั่นคงเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 7,600 คดีศาลพิพากษาแล้ว256คดีเกือบครึ่งยกฟ้องเพราะหลักฐานส่วนใหญ่คือคำซัดทอดและสารภาพระหว่างถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งมีน้ำหนักไม่เพียงพอนอกจากนั้นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นกว่าหมื่นครั้งรวมทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า 12,000 คนก็กลายเป็นที่มาของการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าในการใช้กฎหมายพิเศษที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อการแก้ไขปัญหายืดเยื้อใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับทางออกของปัญหานี้นะคะเชิญพลตำรวจตรีจำรูนเด่นอุดมมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้เป็นผู้ตั้งคำถามค่ะเชิญค่ะครับท่านนักการเมืองผู้สมเกียรติครับถ้าพูดเรื่องโครงสร้างทางอำนาจก็ดีพูดเรื่องการกระจายอำนาจก็ดีการปกครองตนเองก็ดีถ้าคนใต้พูดมักจะกล่าวหาว่ามีความคิดแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมครับทีนี้ได้มีนักวิชาการจากสำนักต่างๆหลายสำนักเช่นสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันปกเกล้าสภาพัฒนาการเมืองรวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยโดยมีท่านอนันต์ปัญญชุนท่านหมอประเวศก็ดีได้ร่วมกันศึกษาค้นพบว่าการกระจายอำนาจนั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยรวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วยผมอยากถามพรรคของท่านนั้นมีนโยบายให้คนทั้งประเทศได้เข้าใจหรือยอมรับกับแนวคิดการกระจายอำนาจสู่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกรุงเทพมหานครเช่นเชียงใหม่มหานครที่จะนำไปสู่ปัตตานีมหานครที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้หรือไม่และข้อเสนอของท่านนั้นเป็นอย่างไรขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับต้องให้คุณถาวรตอบก่อนครับเรื่องนี้ครับพี่น้องครับเรารูปแบบของมหานครตามที่ฝ่ายวิชาการหรือบางท่านนำเสนอนะครับเปรียบเอากรุงเทพหรือทางฝ่ายเชียงใหม่นั่นคือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ขยะล้นเมืองเรื่องน้ำเสียนะครับไม่ใช่เรื่องของการปกครองเพราะฉะนั้นต้องตีกรอบเฉพาะเท่านี้ถามว่า3จังหวัดมีเนื้อที่เท่าไหร่11,000 ตารางกิโลเมตรกรุงเทพมีเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรต่างกันมาก10เท่าเกือบการที่เราทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบพื้นที่ใหญ่หรือเป็นองค์กรที่ใหญ่นะฮะค่อนข้างจะล้าสมัยเพราะเหตุว่าการปกครองหรือการบริหารราชการในยุคปัจจุบันเขาพยายามทำให้องค์กรที่รับผิดชอบในพื้นที่แคบๆเพื่อที่จะให้บริการภาครัฐของพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงอย่างเช่นถ้าน้ำท่วมที่สุไหงโกลกเมืองหลวงมหานครอยู่ที่ปัตตานีการสั่งการการติดตามการให้ความช่วยเหลือจะล่าช้าเรารู้อยู่แล้วว่าประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐนี่เป็นไปไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดต้องยอมรับความจริงว่าพี่น้องประชาชนอยากมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอนโยบายนี้มายาวนานตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งก่อนนั้นเราจัดให้มีองค์กรถาวรที่เรียกว่าสบต.เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารและมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งทางด้านการปกครองนั่นคือมีภาคประชาชน49คนเข้ามาเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนา1สามารถนั่งเป็นคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีได้มีแล้วครับองค์กรนี้กพต. 2คณะกรรมการชุดนี้มีอีกนะครับมีหน้าที่ในการเสนอนโยบายมีหน้าที่ในการเสนอแผนงานโครงการมีหน้าที่มีอำนาจในการประเมินผลการทำงานและมีอำนาจในการเอาข้าราชการที่ไม่ดีออกอย่างเช่นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเอาตำรวจที่ไม่ดีออกไป49คนครับนะครับนี่คือการมีส่วนร่วมและในเรื่องเศรษฐกิจสามารถจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเช่นเมืองหนึ่งเมืองใดก็สุดแล้วแต่ใน3จังหวัดบ้านเรานะครับจะให้ปลอดแอลกอฮอล์ก็สามารถทำได้ดังนั้นเราคิดว่าองค์กรที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้เราจะต้องขับเคลื่อนต่อครับ49คนของการที่มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมน่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารและปกครองถือว่าเป็นเขต